สวัสดีนะครับทุกท่านผมอาจารย์เสกนะครับยินดีต้อนรับผู้ชมทุกท่านสู่ช่อง YouTube Channel อาจารย์เสก 5.0 ครับวันนี้จะมาชวนคุยนะผ่านมุมมองมูลการนะครับนะเกี่ยวเรื่องของเศรษฐกิจการเงินไทยสักนิดหนึ่งนะครับหลังจากที่ผมได้ทำโพลนะสำรวจนะครับมาประมาณ 3-4 โพลนะในช่วงประมาณ 1-2 อาทิตย์ที่ผ่านมานะครับนะสำหรับให้ FC แล้วก็ผู้ที่ได้รับชมนะครับในช่อง YouTubeจะได้ของผมนะหรือผู้ที่แวะผ่านมาเนี่ยนะมาลงคะแนนกันนะครับว่าท่านมีมุมมองเกี่ยวเศรษฐกิจนะครับการเงินของใครอย่างไรบ้างนะครับโดยที่โพลแรกเนี่ยได้พูดถึงสภาวะเศรษฐกิจโลกชะลอตัวนะสโลว์ดาวน์นะส่งออกไทยเนี่ยนะติดลบนะโดยที่โรงงานหลายแห่งเนี่ยมีการตัดลดค่าใช้จ่ายลด OT ลดค่าจ้างแรงงานและเงินเดือนลงเหลือ 75% นะครับแล้วก็มีการลดและหยุดการจ้างงานนะครับปลดพนักงานออกโรงงานบริษัทบางแห่งทยอยปิดกิจการนะครับการค้าขายไม่ดีนะธุรกิจหดลดลงมีนักท่องเที่ยวลดลงนะเศรษฐกิจฝืดเคืองเงินทองหายากนะครับนะมีมุมมองนะอย่างไรบ้างนะครับเกี่ยวกับเรื่องนี้นะครับผลการสำรวจเนี่ยนะครับนะมีผู้ตอบโพลนะแบบสอบถามนี้มาทั้งหมดนะครับประมาณเกือบ500นะท่านนะ500คะแนนนะครับก็เพราะว่านะไม่ถูกผลกระทบเลยเนี่ยค่อนข้างน้อยนะครับประมาณ 11% นะแปลว่าถูกผลกระทบเนี่ย 90% นะประมาณ 90% นะครับโดยที่ถูกผลกระทบมากที่สุดนะครับได้เปอร์เซ็นต์สูงสุดเลยครับประมาณ 26% นะครับรองลงมาคือถูกผลกระทบมากนะครับ 25% นะครับถูกผลกระทบปานกลางนะ 20% นะครับถูกผลกระทบเล็กน้อย 18% นะครับเพราะนั้นดูจากปริมาณนะที่ผลกระทบมากถึงมากที่สุดเนี่ยรวมกันถึงประมาณ 51% นะเกินกว่าครึ่งหนึ่งนะครับของผู้ที่ตอบแบบสำรวจนี้กลับมานะครับก็พบว่าสูงมากทีเดียวนะอันนี้สะท้อนถึงปัญหานะครับนะไม่ใช่เรามโนคิดเองละอันนี้ก็คือสิ่งที่เกิดปรากฏนะครับจากการสอบถามนะโดยที่การสอบถามนี้ไม่มีการเปิดเผยนะตัวตนที่แท้จริงถูกไหมเพราะฉะนั้นการตอบแบบสอบถามเนี่ยก็มีโอกาสนะครับนะที่เขาจะตอบความจริงนะมากกว่าที่เขาจะตอบแบบง่ายเกรงใจอ่ะนะกลัวเสียหน้านะครับว่าตัวเองถูกผลกระทบนะทางเศรษฐกิจนะการเงินนะจากการชะลอตัวนะของเศรษฐกิจทั่วโลกนะครับซึ่งส่งออกถึงส่งผลกระทบนะต่อการส่งออกของไทยนะครับแล้วก็มาส่งผลถึงเศรษฐกิจนะภายในประเทศด้วยนะฮะอีกโพลนึงนะครับที่น่าสนใจนะเป็นโพลสำรวจนะความรู้สึกคนไทยต่อสภาวะเศรษฐกิจไทยนะครับในปีหน้านะครับโดยผมถามว่าท่านมีความรู้สึกต่อสภาวะเศรษฐกิจไทยในอนาคตปี2563นะครับอย่างไรนะครับเทียบกับปัจจุบันปี2562นะครับปรากฏว่ามีเพียง 4% นะครับที่ตอบว่าจะดีขึ้นมากนะแล้วก็มี 3% ตอบว่าดีขึ้นเล็กน้อยนะครับก็ถ้ารวมกันก็ 7% นะ 7% เนี่ยจะมองว่าดีขึ้นนะครับอีก 7% นะครับบอกว่าเท่าเดิมนะครับแต่ว่าผู้ที่ตอบแบบสอบถามมากที่สุดเลยคือจะแย่ลงมากเนี่ยถึง 71% นะครับและแย่ลงเล็กน้อยเนี่ย 15% นะครับเพราะฉะนั้นผู้ที่มองว่าแย่ลงเนี่ยรวมกันแล้วเนี่ยถึงประมาณ 86% นะครับแล้วถ้าเกิดว่าใครยังไม่ดูคลิปผมนะที่บอกว่าคาดการณ์นะเศรษฐกิจไทยนะในปี2019นะหรือปี2563อ่ะนะครับในขณะที่นะครับ2สถาบันนะครับก็คือสภาพัฒนาเศรษฐกิจนะครับและสังคมแห่งชาตินะสสช.เนี่ยคาดการณ์การเจริญเติบโตนะของ GDP ไทยนะ GDP ไทยในปีหน้าเนี่ยคือ2563เนี่ยที่ประมาณ 3.2% นะครับแล้วก็กระทรวงการคลังนะครับก็คาดการณ์การเติบโต GDP ไทยนะในปี2563เนี่ยนะหรือปี2019เนี่ยประมาณ 3.3% นะครับก็ถ้าแบบนั้นเนี่ยก็สวนทางกับโพลที่ผมสำรวจนะที่มองดูว่าเศรษฐกิจไทยนะครับนั้นน่าจะแย่ลงนะครับมากถึง 71% นะครับมีเพียงแค่ไม่ประมาณ 7% นะที่มองว่าจะดีขึ้นนะครับเล็กน้อยนะถึงดีขึ้นมากนะครับอีก 7% เห็นว่าเท่าเดิมนะคงตัวนะครับมันรวมกันถึง 86% นะครับเห็นว่าน่าจะแย่ลงนะนี้เป็นผลจากการตอบแบบสำรวจนะครับนะโพลเนี่ยประมาณ417ท่านนะ417คะแนนนะครับในนี้ไม่มีผมรวมอยู่นะเพราะว่าคนทำโพลนี่เติมไม่ได้นะครับมีโพลถัดมานะพูดถึงว่า
ท่านถูกผลกระทบทางเศรษฐกิจการเงินจากความผันผวนของเศรษฐกิจการเงินภูมิรัฐศาสตร์โลกรวมถึงสถานการณ์ภายในประเทศด้านใดบ้างนะครับนะผู้ตอบแบบสำรวจนะครับประมาณ195คะแนนมา195ท่านนะครับอาจจะบางท่านนี้ไม่กล้าตอบนะกลัวเดี๋ยวข้อมูลรั่วไหลนะมันเป็นไปได้เหมือนกันนะครับนะปรากฏว่าใน195คะแนนเนี่ยนะครับพบว่ามีผลกระทบทางด้านรายได้เนี่ยสูงถึง 54% เนี่ยนะครับนะมากกว่าครึ่งนึงนะมาจากหนี้สินนะกระทบทางหนี้สิน 2% นะครับกระทบทางรายจ่ายนะครับ 13% กระทบทั้งหนี้สินและรายจ่ายเนี่ย 18% นะครับไม่ถูกผลกระทบอะไรเลย 13% เห็นไหมครับนะ 13% ไม่ถูกผลกระทบอะไรเลยเป็นส่วนน้อยนะครับถูกผลกระทบไม่ว่าจะเป็นรายได้หนี้สินและรายจ่ายเนี่ยนะครับรวมกันเนี่ยนะโอ้โหสูงถึงประมาณเกือบ 90% นะฮะอันนี้ก็คือจากผู้ที่ตอบแบบสอบถามเข้ามานะครับนะเพราะนั้นนี่ก็คือสถานการณ์ปัจจุบันนะครับแล้วปีหน้าจะเป็นอย่างไรนะซึ่งก็ผมก็บอกแล้วว่าในมุมมองบุตรการส่วนตัวนะครับนะก็น่าจะอาการไม่ค่อยดีเท่าไหร่นะเพราะว่าผมเชื่อว่าวิกฤตเศรษฐกิจการเงินโลกครั้งใหญ่สุดนะ Global Great Depression เนี่ยนะครับน่าจะรอเราอยู่นะมาดูโพลสุดท้ายนะครับเพิ่งทำไปได้สักประมาณสัปดาห์ที่แล้วนะก็คือสถานการณ์วิกฤตเศรษฐกิจการเงินนะที่มีในขณะนี้และอาจจะมีหนักมากขึ้นนะในอนาคตข้างหน้านั้นนะครับท่านคิดว่าวิธีรับมือที่มีประสิทธิผลและประสิทธิภาพมากที่สุดเนี่ยสำหรับตัวท่านและครอบครัวขึ้นอยู่กับใครนะครับปรากฏว่าตอบว่าขึ้นอยู่กับตัวเราเองเนี่ยถึง 83% นะครับขึ้นอยู่กับรัฐบาล 12% นะครับขึ้นกับประชาชนคนอื่นนะคนทั่วไปในสังคมแค่ 5% ก็บอกว่าบรรดานะครับ FC รวมถึงผู้ที่ได้รับชมนะที่มาลงโพลสำรวจครั้งนี้นะครับนะประมาณ548คะแนนนะหรือประมาณ548คนเนี่ยนะครับมองเห็นว่าตัวเราเองนะครับนะเป็นผู้ที่จะสามารถรับมือที่มีประสิทธิผลและประสิทธิภาพมากที่สุดอันนี้ถูกต้องนะครับนะตามหลักของพุทธเนี่ยตนเป็นที่พึ่งแห่งตนนะครับต้องพยายามพึ่งมาตนเองให้มากที่สุดนะครับรัฐบาลเนี่ยในแบบสำรวจนี่ 12% เองนะครับที่คิดว่าจะมีผลนะในการช่วยเหลือเรานะในการบริหารให้เกิดประสิทธิผลประสิทธิภาพนะครับในวิกฤตนะในท่ามกลางวิกฤตนะที่จะมาถึงเหล่านี้นะอันนี้ก็เลยมาเล่าสู่กันฟังนะถึงโพลนะสำรวจนะที่ผมทำมา4โพลนะใครที่ต้องการติดตามรายละเอียดสามารถเข้าไปในช่อง YouTube Channel นะครับไปที่ชุมชนนะครับแล้วไล่ดูโพลได้นะก็จะมีข้อมูลเหล่านี้นะอยู่นะครับนะก็สามารถดูได้ถ้าเกิดใครดูไม่ได้นะครับก็ลองฟังย้อนกลับไปในคลิปนี้นะถ้าจะมองเห็นว่าหลายท่านเลยนะครับเริ่มประสบนะถึงเรียกสัมผัสได้เดี๋ยวนะไม่เรียกประสบเลยประสัมผัสได้นะถึงสถานการณ์นะครับนะที่ไม่ค่อยดีเท่าไหร่นะทางเศรษฐกิจนะที่มาจากการชะลอตัวของเศรษฐกิจทั่วโลกนะแล้วก็สามารถที่สัมผัสได้นะครับหรือว่าความรู้สึกเนี่ยคาดการณ์ได้นะว่าปีหน้าเนี่ยอาจจะไม่ได้ดีนะอย่างที่สถาบันนะครับนะของไทยนะไม่ว่าจะเป็นสสช.หรือว่ากระทรวงการคลังคาดการณ์ว่าการเจริญเติบโตทาง GDP เนี่ยจะเป็นบวกเพิ่มขึ้นนะประมาณ 3.2 กับ 3.3% ภายใต้พื้นฐานของสมมติฐานนะครับของนักเศรษฐศาสตร์ไทยนะครับว่าผลข้างนอกนะจะลดความผันผวนลงนะสงครามการค้าจีนสหรัฐเนี่ยน่าจะดีขึ้นนะมีเฟด1 2 3อะไรดีขึ้นนะครับแล้วก็ความผันผวนน่าจะลดน้อยลงนะฮะปัจจัยที่เป็นผลกระทบจากข้างนอกเนี่ยน่าจะไม่มากมายเหมือนในปีนี้นะครับนะนี่คือมุมมองของนักเศรษฐศาสตร์แต่ในมุมมองส่วนตัวผมเนี่ยนะเชื่อว่าน่าจะไม่ดีขึ้นนะเรื่องของสงครามการค้านะน่าจะยังไม่จบง่ายๆนะครับนะแต่อย่างที่บอกนะผมเอามุมมองนะจากนักวิเคราะห์ต่างชาตินะครับถ้าใครชมคลิปผมเนี่ยเขาก็พูดถึงเรื่องของความผันผวนในปีหน้านะครับนะเศรษฐกิจสหรัฐเนี่ยก็ยืนอยู่บนขาสุดท้ายนะครับของเรื่องของการบริโภคแล้วก็เขาก็เชื่อว่าสงครามการค้าจีนสหรัฐเนี่ยนะครับในเฟส2น่าจะยากขึ้นนะครับเพราะฉะนั้นสิ่งนี้มาเล่าสู่กันฟังนะครับใครชอบนะฝากไลค์แชร์สนใจก็สามารถสมัครติดตามช่อง YouTube Channel อาจารย์เสก 5.0 5.1 นะครับต้องขอขอบคุณทุกไลค์แชร์กดติดตามและสนับสนุนช่องอาจารย์เสกเสมอมานะครับอย่างที่บอกนะครับโปรดฟังโดยใช้วิจัยญาณนะครับอันนี้เป็นเพียงมุมมองในการส่วนตัวนะครับที่มาเล่าสู่กันฟังนะครับคิดให้พิจารณาด้วยตัวเองก่อนค่อยเชื่อเจอกันใหม่คลิปหน้าครับสวัสดีครับ